ติตามโลกันเรเฐกิจกันต่อนะคะไปดูเรื่องของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL นะคะของธนาคารพาณิชย์ในไตรมารส2ของปีนี้ค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้น9.4นะคะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุว่ายังไม่น่าเป็นห่วงค่ะโดยเชื่อว่าการกันสำรองในระดับที่สูงจะทำให้ธนาคารพราณิชรับมือกับ NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ ทั้งนี้ NPL ของธนาคารพาณิชย์ไทย10แห่งช่วงสิ้นไตรมาส2ปี2559อยู่ที่3.69แสนล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น9.4%เมื่อเทียบกับสิ้นปี2558ซึ่งอยู่ที่3.56แสนล้านบาทสำหรับธนาคารที่มี NPL เพิ่มขึ้นมากเป็นธนาคารขนาดใหญ่ได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTB เพิ่มขึ้น23.4%รองลงมาเป็นธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ b b l เพิ่มขึ้น20.9% ตามด้วยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือ K-Bank เพิ่ม14.6%โดย NPL ของ3ธนาคารดังกล่าวรวมกันอยู่ที่ราว2.1แสนล้านบาทคิดเป็นส 0, ัดส่วน59%ของ NPL ทั้งหมดค่ะ นางทองอุไรลิมปิติรองผู้ว่าการด้านเสถรยรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า NPL ของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากส่วนใหญ่เป็น NPL ของลูกหนี้รายย่อยหรือว่า SME ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้รายเดิมขณะที่ลูกหนี้รายใหม่ธนาคารพาณิชย์ก็ดูแลยอยู่แล้วค่ะ นอกจากนี้การที่ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ตั้งสำรองสูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยจึงไม่น่าเป็นกังวลแม้ว่าแนาวโน้ม NPL ยังคงสูงขึ้นแต่ด้วยระดับการการสำรองที่สูงจึงน่าจะรองรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ ด้านนายวรพักคัญาวงกรรมการผู้จัดการใหญ่ KTB กล่าวว่าในครึ่งปีแรกนี้ธนาคารได้ตั้งสำรอง1.64มื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง5,000ล้านบาทหรือ45.59%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนทำให้อัตราส่วนเงินสำรองเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเท่ากับ102.66%ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการรักษาระดับไม่ให้ต่ำกว่า100% ทั้งนี้ NPL ที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนลูกค้า SME และรายย่อยโดยธนาคารยังมุ่งเน้นการติดและปรับโครงสร้างหนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูแลคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารอย่างใกล้ชิดค่ะ ขณะที่นายปิยะพงศ์อัจฉารประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนหรือ JMT ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้และธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพกล่าวว่าเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ NPL ของสถาบันการเงินไทยช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนและทําให้แบงก์พาณิชย์ต้องนำหนี้เสียออกมาขายในตลาดรับบริหารหนี้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะหนี้เสียที่มาจากรายย่อยเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตและสิน เชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันโดยช,ช่วงครึ่งปีแรกนะคะพบว่าเป็นการขายหนี้เสียที่มีความสดใหม่มากขึ้นเช่นหนี้เสียเพียง6เดือนถึง1ปีจากอดีตที่แบงก์มักจะบริหารหนี้เองและจะตัดขายหนี้เสียที่อยู่ในพอร์ตนานเกิน2-3ถึงปีทั้งนี้คาดว่าในปีนี้แบงก์และนอนแบงก์จะมีการขายหนี้เสียที่เป็นหนี้รายย่อยออกมาราว1นึ่งแสนล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อนค่ะ